เล่าย้อนอดีตทำเต้ยกรีดลั่นห้องน้องทำเจอผีตั้งฉายาเต้ยหินผีเต๋อเล่าย้อนอดีตเจอหน้ากันมานานแต่นักแสดงหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีกับเต้ยจรินพรจุนเกียรติเพิ่งเคยมาร่วมงานแสดงด้วยกันเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่องมือปราบกระทะเหล็กล่าสุดทั้งคู่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์คู่กันถึงการร่วมงานด้วยกันเป็นครั้งแรกซึ่งระหว่างที่สัมภาษณ์เต้ยมีอาการเกรงหนุ่มเต๋ออย่างชัดเจนผู้สื่อข่าวเลยถามสาวเต้ยถึงสาเหตุที่ดูเกรงตลอดทั้งที่เจอกันอยู่บ่อยครั้งเต๋อเล่าย้อนอดีตโดยเต้ยได้เผยว่าเต้ยไม่ค่อยได้เจอพี่เต๋อเมื่อก่อนก็เจอเขายังให้หินเต้ยหัวเราะเอาจริงปะเต้ยลืมไปแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เต้ยชอบสะสมหินต่างๆแล้วเต้ยก็ให้เขาไปแล้วเต้ยลืมไปแล้วเลยเต๋อแล้วสิ่งที่ตลกคือหลังจากนั้นผมเจอผีอันนี้เรื่องจริงหลังจากได้หินมาผมเจอผีแต่ผมไม่ได้สื่อว่าเต้ยเอาผีมาให้ผมนะแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พอดีกันหินมาจากไหนเต้ยให้มาเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วมั้งเต้ยเหมือนว่าเต้ยชอบซื้อหินเก็บไว้แล้วตอนนั้นเต้ยน่าจะเจอเขาแล้วตอนนั้นไม่รู้ว่าคิดยังไงพี่เต๋ออันนี้ให้พี่เต๋อนะอันนี้ให้คนนั้นให้หลายๆคนไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบและเราสะสมเราไม่คิดว่ามันจะสื่ออะไรแบบนี้เต๋อมันอาจจะไม่ใช่หรอกเต๋อเล่าย้อนอดีตเต้ยไปซื้อหินมาจากไหนเต้ยจำไม่ได้เต๋อรู้สึกว่าจะเป็นหินเจ็ดป่าช้าเต้ยมันเป็นหินอเมทิสหินโรสควอตอะไรแบบนี้ที่เราซื้อเก็บไว้จากที่เวลาไปเที่ยวฮ่องกงไปเที่ยวญี่ปุ่นมันก็จะมีร้านขายหินเราก็ซื้อเก็บไว้แล้ววันนั้นเราคงเจอเขาพอดีก็เลยให้เขาไปเต๋อรู้ไหมว่าเต้ยเอาไปให้ทำไมเต๋อตอนนั้นงงคือต้องบอกว่าผมรู้จักกับเต้ยอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เคยไปแฮงเอาท์ไม่เคยร่วมงานกันแต่ก็เจอกันบ่อยๆอยู่แล้วมันก็เลยแปลกมากที่อยู่ก็เอาหินมาให้ผมก็ขอบคุณแล้วก็เอาหินมาดูอีกอย่างผมก็เห็นว่าเขาให้คนอื่นด้วยผมก็คิดว่าเต้ยคงเป็นคนที่ชอบให้หินคนมั้งผมคิดในใจคงแบบเจอคนใหม่ๆก็เอาหินให้หลังจากนั้นไม่นานผมก็เจอผีแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้ปฏิปต่อเรื่องหินนะเพราะว่าผมได้มาผมก็เอาไปวางไว้ที่บ้านนั้นแหละแล้วก็ไม่ได้มีอะไรหลังจากนั้นผมก็เจอผีซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเต๋อเล่าย้อนอดีตเอาหินไปทิ้งไหมเต๋อไม่หินยังวางไว้ที่บ้านอยู่เลยเจอผีอย่างไรมีผีอำเป็นช่วงชีวิตที่ผมเจอผีเอาแบบนี้ดีกว่าเต้ยเอาจริงๆช่วงนั้นพี่เต๋อรู้สึกแย่กับเต้ยปากเต๋อไม่พี่ไม่รู้ว่ามันมาจากหินเต้ยมันอาจจะไม่ได้มาจากหินก็ได้ไงเต๋อใช่แต่ผมเพิ่งมานึกตอนที่มาเล่นเรื่องนี้ผมก็คุยกับเต้ยว่าจำได้ไหมว่าเต้ยเคยให้หินพี่ผมก็คิดไปแล้วก็เฮ้ยจำได้แล้วหลังจากเต้ยให้หินผมก็เจอผีผมเพิ่งนึกได้ตอนนี้แต่ว่าตอนได้หินมาแล้วผมเจอผีตอนนั้นยังไม่ได้คิดต่อไปนี้ผมเมนชื่อเต้ยไว้ในเบอร์โทรเต้ยหินผีเต๋อเล่าย้อนอดีตหินยังอยู่ไหมยังอยู่ครับอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่ว่าไม่เจอผีแล้วผมก็ไปจุดธูปพยายามไม่อยากเจออันนี้เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลตอนนั้นผมโทรหาพี่โอปอปานิสราอารยสกุลเพราะว่าพี่โอปอเขาเป็นสายมูนะตอนนั้นมันนานมากแล้วพี่โอปอเขาก็ให้ผมคุยกับน้องคนหนึ่งน้องคนนั้นเขาก็แนะนำให้จุดธูปแล้วบอกเขาว่าเราไม่ต้องมารับรู้กันนะไม่ได้ไปไล่อะไรเขาเต้ยเคยเจอผีในหินของเราไหมเต้ยไม่เคยเจอเลยแล้วจำได้ว่าตอนนั้นให้ด้วยใจใสๆก็ช็อกเหมือนกันกับเรื่องที่เขาเล่าดราม่าเด็กในค่ายโพสต์จูบปลาไม่ทันตั้งตัว
สู้ต่อไม่ขอพูดให้เสียหายเจนนี่แจงอีกครั้งเจนนี่แจงชัดอีกครั้งกลายเป็นกระแสดราม่าในโซเชียลแบงค์ได้หมดถ้าสดชื่นคนในค่ายเพลงโพสต์ตัดพอคลิปมีคลิปขณะดึงสติกเกอร์ชื่อค่ายทิ้งพร้อมแคปชั่นว่าโดนพักแบบไม่มีเหตุผลจุกอกไม่อยากไปไหนแต่จำเป็นต้องจากลาลาแบบไม่ได้ตั้งตัวสำหรับคนที่คิดว่าผมทิ้งผมไม่เคยคิดจะทิ้งตรงนี้เลยนะตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้เหตุผลเพราะอะไรเสียใจขอบคุณที่รักกันแบงค์ได้หมดถ้าสดชื่นพร้อมทั้งบอกด้วยว่าเหตุผลที่เจนนี่ไลฟ์สดแล้วนะครับทุกคนก่อนจะโพสต์อีกว่าเดินหน้าสู้ต่อไปในเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วแบงค์ได้หมดถ้าสดชื่นขอบคุณที่รักกันแบ็กอัพเจนนี่ลินลี่เดินหน้าสู้ต่อไปขอบคุณทุกคนที่รักและเข้าใจผมขอให้จบกันไว้แค่นี้ไม่อยากพูดอธิบายให้ใครต้องเสียหายรักและคิดถึงเสมอใจแลกใจโดยเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกก็ชี้แจงชัดๆอีกครั้งด้วยว่าตลอดระยะเวลาที่ทำค่ายเพลงมาโคตรภูมิใจและมีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะสุดท้ายเมื่อมีใครต้องเข้าออกหรือเกิดปัญหาอะไรก็ตามคนที่โดนด่าโดนสาปก็เป็นเจ้าของค่ายอยู่ดีสภาพจิตใจหนูรับไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะหนูพอแล้วกับคำพูดบั่นทอนจิตใจบอบช้ำหรือคำพูดที่ให้พลังงานลบหลังจากนี้ขอทำหน้าที่ดูแลยูจินให้ดีที่สุดชีวิตหนูไม่เหมาะกับการปกครองหรือดูแลคนต่อไปนี้ขอเดินหน้าสร้างผลงานด้วยตัวเองและต่อให้วันหนึ่งจะมีแค่เจนนี่ลินลี่มันก็ยังคงเป็นได้หมดถ้าสดชื่นขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตกันเสมอมาไว้มีโอกาสคงได้เจอกันที่หน้าเวทีคอนเสิร์ตนะคะและหนูขอยืนยันตรงนี้เลยที่ผ่านมาหนูทำทุกอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วหนูเหนื่อยกับเรื่องเดิมๆมาเยอะแล้วหลังจากนี้ขอใช้ชีวิตอย่างมีอิสระและมีความสุขในแบบที่หนูอยากเป็นนะคะปลการที่หนูตัดสินใจแบบนี้ก็อย่าคิดว่าหนูเห็นแก่ตัวหรือทิ้งใครเลยนะคะเพราะที่ผ่านมาทุกคนก็ล้วนได้รับสิ่งดีๆได้ประสบการณ์จากหนูไปไม่น้อยและหนูแค่ต้องการมีความสุขที่แท้จริง แม่ยังไม่รู้เลยจีสุดที่รักรับเคยเกเรไม่กลับบ้านขอดเกล็ดปลาหารายได้เคยจีบก้าวไหมแม่ยังไม่รู้เลยจีสุดที่รักลูกชายเจี๊ยบที่สุดแจ็คเกอร์ลินรับวัย15เคยเกเรไม่กลับบ้านไปทำงานตลาดขอดเกล็ดปลาทำกุ้งหารายได้เล่าแฟนนอกใจแต่ให้อภัยตอบเคยจีบก้าวไหมรายการกินแกล้มเล่าเผยคลิปผัวแห่งชาติจ่อยจีฝนฟรอยจัดหนักหมดไม่สนผัวใครโดยจีสุดที่รักซับวิจิตลูกชายนักร้องดังเจี๊ยบที่สุดและแจ็คกี้นัทรดาหรือแจ็คเกอร์ลินอภิธนานนท์อดีตนักแสดงขึ้นแท่นสามีแห่งชาติกำลังฮอตกับบทตุนหนุ่มหล่อซุปตาในละครเกมรักทรยศเล่าตอนหนึ่งในรายการย้อนวัยเด็ก15ยอมรับว่าเกเรไม่กลับบ้านเป็นปีนอนบ้านเพื่อนวัยรุ่นเลือดร้อนอยากเป็นผู้ใหญ่คิดว่าเข้าใจโลกแล้วโทรบอกแม่จี15แล้วที่บ้านโทรมาบ่อยจำนำโทรศัพท์เลยไม่ให้ใครติดต่อถามว่าแล้วหาเงินยังไงจีตอบว่าทำงานในตลาดเข็นผักเหรอประมาณนั้นเลยเราไม่ได้ไปเรียนไม่กลับบ้านไม่มีรายได้เลยที่แรกไปอยู่บ้านรุ่นพี่ที่เจ้าของบ้านเขาเป็นเรือประมงนอน6 โมงตื่นตีหนึ่งไปตั้งแผงที่ตลาดทำกุ้งขอดเกล็ดปลาเรื่องที่เล่านี้แม่ยังไม่รู้เลยส่วนต้อนเข้าวงการป้าตือมาเจอตอนนั้นไม่รู้จักใครเลยเพิ่งกลับจากอังกฤษแต่ลึกๆอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วส่วนตอนนี้สถานะหัวใจไม่มีแฟนคนคุยยังไม่มีเลยถามว่าเคยจีบก้าวสุภัสราไหมหนุ่มจีตอบว่าไม่เคยคุยเลยพร้อมทั้งเล่าเคยโดนแฟนนอกใจว่าแฟนไม่สบายซื้อของไปแขวนไว้หน้าบ้านเขาโทรขอให้มาเจอหน่อยเป็นห่วงเขาบอกไม่ได้ป่วยหน้าโทรมมากสักพักเพื่อนโทรมาถามมึงมาดูหนังที่นี่เหรอเขาไม่ได้อยู่บ้านใช่แต่เราก็ยังนั่งรอเราก็ยังไปต่อคนมันรักชมคลิปรายการอ่านข่าวจำแทบไม่ได้
เจี๊ยบที่สุดร็อกเกอร์ดังลูกชายหล่อไม่แพ้พ่อที่แท้คือดาราหนุ่มดีเจคนนี้